ของใส่บาตรเปลี่ยนชีวิตหมดหนี้สินเงินใช้ไม่ขาดมือของใส่บาตรช่วยเสริมสร้างบารมีแก้กรรมการเงินมีปัญหามีหนี้สินล้นพ้นตัวต้องลองทำดูต่อไปนี้จะมีเงินเพิ่มมากขึ้นขอนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเผยแผ่ธรรมทานคติธรรมคำสอนในวันนี้ความงดงามหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้หลั่งไหลข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาเก็บเกี่ยวบรรยากาศถึงแดนดินถิ่นไทยคือภาพของพระสงฆ์สามเณรผู้สงบเรียบร้อยออกเดินเรียงรายบิณฑบาตในยามเช้าซึ่งสีของจีวรและความงดงามของจริยวัตรพระสงฆ์ไทยด้วยปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสที่สุดยังคงสง่างามและศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอการตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์จะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารตามหมู่บ้านในเวลาตอนเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆเช่นข้าวอาหารแห้งมารอถวายพระและวันนี้นำเสนอสิ่งสำคัญคือของใส่บาตรแก้กรรมเงินขาดมือเสริมบารมีโดยวิธีทำบุญแก้ปัญหาการเงินเก็บเงินไม่อยู่การเงินมีปัญหามีหนี้สินล้นพ้นตัวมีเงินเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่สักทีวิธีต่อไปนี้เสริมบารมีทางการเงินแก้กรรมที่อาจเคยมีในอดีตโดยวิธีทำบุญด้วยการเลือกถวายของใส่บาตรเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตมีดังต่อไปนี้คือ 1. บาตรพระในบาตรให้ใส่ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดใส่เต็มให้ใช้ถุงพลาสติกห่อก่อนใส่ในบาตรด้วยไม่งั้นเวลาพระเปิดฝาบาตรข้าวสารจะหกเก็บลำบากอานิสงส์ที่จะได้รับได้อานิสงส์กินไม่หมดไม่อดอยากเรื่องทำมาหากินเลยเพราะพระท่านได้ใช้บิณฑบาตทุกวันทุกวันกับข้าวชนิดไหนที่เขาใส่บาตรเราจะได้ทั้งหมดข้าวสารในบาตรจะได้ใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เขาจองเวรเราข้าวสาร1เม็ดคูณอานิสงส์ในพระพุทธศาสนาได้อานิสงส์คืนมาเป็นล้านล้านเม็ดต่อข้าวสาร1เม็ดจึงใช้หนี้กรรมได้เร็วไวการเงินของเราจะคล่องตัวได้เร็วไวมากขึ้นข้อ 2หากท่านไหนรู้สึกว่าการเงินไม่คล่องตัวสักทีวิบากกรรมทางการเงินเยอะเหลือเกินใช้เท่าไรก็ไม่หมดสักทีมีปัญหาการเงินตลอดแสดงว่าชาติที่แล้วติดหนี้กรรมเขาไว้เยอะต้องแก้ด้วยการถวายข้าวสารหนักกว่าน้ำหนักตัวเราณปัจจุบันบวกอีก1กิโลกรัมถวายเป็นสังฆทานวัดไหนก็ได้ต้องกราบคำถวายโดยให้เตรียมสังฆทาน1ชุดแล้วถวายข้าวสารเป็นบริวารของสังฆทานไปเช่นน้ำหนักตัวเรา60กิโลกรัมให้ถวายข้าวสารเป็น61กิโลกรัมหากท่านใดท
ทำหมดครั้งเดียวไม่ได้ก็ให้ทำทั้งหมดภายในเวลา3เดือนแบ่งทำไม่ใช่เอาไปมอบให้นอกเขตพระศาสนาเนื้อนาบุญมันน้อยได้บุญน้อยต้องในเขตพระศาสนาจึงจะแก้กรรมได้จากนั้นตั้งใจกรวดน้ำว่าดังนี้หากเราเคยติดหนี้ใครยังไม่ได้ชดใช้กันในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ทั้งหมดนี้เราขอชดใช้ให้ด้วยอนิสงส์จากการถวายข้าวสารเหล่านี้แด่เนื้อนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้ขอให้ถึงแก่ทุกรูปทุกนามที่เราเคยติดหนี้ท่านไว้ด้วยเถิดข้อ3ทำบุญที่หนุนขึ้นที่สูงเช่นแทนประทับพระพุทธรูปเก้าอี้อาสนะสงฆ์รองเท้าเสื่อสาดเครื่องลาดปูถนนสะพานทำซุ้มประตูวัดหรือป้ายบอกทางไปวัด 5. ชำระหนี้สงฆ์ทั้งนี้ที่ให้ทำใน5หัวข้อข้างต้นที่กล่าวมานี้ก็เพราะบางท่านกรรมเก่าหนักมากๆแก้กรรมแบบทั่วไปไม่ได้ต้องแก้ด้วยการกระทำเหล่านี้หากไม่แก้ก็จะหนักไปจนวันตายโดยจะมีเงินมาช่วงไหนก็จะพลัดไปจะมีโอกาสดีๆเมื่อไรก็จะพลาดไปทุกทีทุกทีฉะนั้นลองทำดูไม่เสียหายเพราะกรรมหากแก้ถูกจุดมันจะหลุดชีวิตเราจะดีขึ้นได้จริงอย่างที่แนะนำข้างต้นคือการแก้กรรมด้วยการเลือกของใส่บาตรเสริมชีวิตหนี้สินหมดมีเงินใช้ไม่ขาดมือและด้วยคุณประโยชน์คุณค่าของการใส่บาตรที่มีมากมายหลายประการและสามารถทำได้ทุกวันทุกวันการตักบาตรเป็นการเติมบุญของเราได้ง่ายและประโยชน์ของการใส่บาตรที่มีมากมายอย่างคาดไม่ถึงอานิสงส์ของการใส่บาตรในตอนเช้ามีดังต่อไปนี้ข้อ1การใส่บาตรทุกวันย่อมได้รับอานิสงส์5ประการตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คือ 1. เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย 2. คนดีมีปัญญายอมชอบคบค้าสมาคมด้วย 3. มีชื่อเสียงที่ดีงาม 4. เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรมและ 5. เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์อานิสงส์ของการใส่บาตรข้อ2คือการใส่บาตรทุกวันทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดีเป็นการฝึกจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศลซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองว่าผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เพราะเมื่อตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่จะนึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดีซึ่งจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นสังฆานุสติเพราะนึกถึงพระสงฆ์และจาคานุสติเพราะนึกถึงสิ่งที่จะนำใส่บาตรพระถือเป็นบุญการเจริญพระกรรมฐานถึงสองกองด้วยกันข้อ3การใส่บาตรเป็นการลดความตระหนี่บรรเทาความเห็นแก่ตัว
สร้างใจให้เป็นสุขและสร้างสังคมให้ร่มเย็นเพราะเป้าหมายหลักของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คือเพื่อกำจัดความตระหนี่มุ่งสู่ความดีและความเสียสละข้อ4การใส่บาตรเป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเองเพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรงเป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความคล่องตัวในโลกยิ่งทำทุกวันกุศลก็ยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถหลีกพ้นความยากจนได้อย่างถาวรข้อ5การใส่บาตรเพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณข้อ6การใส่บาตรเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราเอาไว้เพื่อความงดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติข้อ7การใส่บาตรเป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปเพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ทำตัวอย่างไว้ลูกหลานก็ไม่มีตัวอย่างดูต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าทำแล้ววัฒนธรรมที่ดีงามของเราก็จะสูญสลายไปในที่สุดข้อ8การใส่บาตรเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์สามเณรต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพถ้าไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่มีอาหารเมื่อไม่มีอาหารยอมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้แล้วพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบันข้อ9การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธเป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธาเพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเปรียงกันใส่บาตรจะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้นซึ่งพลังนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุขดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสามัคคีของหมู่คณะยอมทำให้เกิดสุขทำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็งและสามารถจะสร้างกรอบอันดีงามให้แก่ภิกษุสามเณรทั้งหลายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้ดังจะเห็นได้ว่าประโยชน์9ประการของการใส่บาตรนี้นับเป็นคุณอนันต์เป็นลาภมหันต์ของชาวพุทธที่สามารถสร้างเสริมใส่ตัวได้ทุกวันฉะนั้นเมื่อทุกท่านได้ทราบแล้วว่าการใส่บาตรมีคุณประโยชน์มีคุณค่ามากมายถึงเพียงนี้แล้วเราท่านทั้งหลายจะยอมปล่อยให้เสียประโยชน์เสียคุณค่าที่ดีงามมากมายเหล่านี้ในแต่ละวันของชีวิตไปได้เชี่ยวหรือมาใส่บาตรกันเถอะค่ะชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นอนุโมทนาบุญกับทุกทานด้วยค่ะสาธุขอขอบคุณเจ้าของเนื้อหาแหล่งที่มาข้อมูลดีๆในวันนี้และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิต
นะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ